สวัสดีค่ะท่านนายกซึ่งขอบคุณมากรัฐบาลไทยนะคะที่สนับสนุนโปรเจกต์ของ BYD ซึ่งณตอนนี้นะคะสำหรับโปรเจกต์ BYD ขอบคุณท่านประธานยูนิวอร์นะครับที่ให้ผมมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่เมื่อวานนี้เป็นการเปิดโรงงานนะครับก็หวังว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านได้อำนวยความสะดวกและมาสนับสนุนบริษัทระดับโลกอย่าง BYD ก็มาทำธุรกรรมในประเทศไทยในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือและก็ความเข้าใจสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการที่เราต้องมีซัพพลายเชนที่ต้องเข้ามาในระบบการผลิตรถยนต์แน่นอนครับเราอยากให้อุปกรณ์หรือว่าซัพพลายเชนเนี่ยให้เป็นประสิทธิภาพที่สูงที่มีการใช้ในประเทศนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ capacity ที่เราได้มีการพูดคุยกันไว้ว่าน่าจะต้องได้จำนวนรถยนต์เท่าที่เราเคยดูแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอร้องให้ทำตามที่เรามีข้อตกลงไว้ส่วนข้อสุดท้ายเลยก็อย่างที่เป็นข่าวในหน้าทุกวันนี้นะครับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของราคานะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในระยะยาวในการก็ทำให้ทางบริษัทต้องรู้ดีเรื่องการบริหารราคาของผู้บริโภคนะครับก็หวังว่าอาจจะมีหลายวิธีที่จะใช้คำว่าเยียวยาผู้บริโภคแล้วก็ขอคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเป็นการสร้างแบรนดิ้งระยะยาว